บ้านเราอืแมล้วถูกเสือเป็นเสือดาวหลุดออกมาจากกรงแล้วตะปบเข้าไปที่หน้าของน้องได้รับบาดเจ็บล่าสุดมีวงจรปิดวินาทีที่เสือหลุดนะคะคือจะเห็นว่ามีชายชาวต่างชาติคนหนึ่งอ้ามวาเปิดประตูอ้แาล้ววเสืออ้าวเปิดประตูให้เสือวิ่งออกโอไป้ยวิ่งออกไปแล้วจังหวะนี้แหละค่ะไปตะปบเด็กเด็กเดินเล่นอยู่กับแม่โอ้โหนั่นนะคะข้างนอกชุลมุนก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะรีบเอาเสือกลับเข้ามาแล้วปิดประตูกรงโอ้โหคือไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติคนนั้นเปิดได้อย่างไรนไมะ่คแะล้วประตูไม่ล็อกเหรอนั่นน่ะนสั่ินน่ฮะะสิใชใช่ไ่หมค่ะว่ามันอีท่าไหนยังไงจู่ๆผลักเข้าไปแล้วพอเห็นเสือไม่ปิดไงตกใจเอ้าเสือก็เลยออกมาแล้วไปตะปบหน้าเด็กชายชาวอิสราเอลโอ้แต่ล่าสุดเนี่ยเด็กอาการปลอดภัยแล้วนะคะเด็ก2 ขวบเท่านั้นเองตอนนี้กลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดที่ประเทศอิสราเอลและคุณหมอมารับตัวไปแล้วทางสวนสัตว์ที่เกาะสมุยก็ดูแลเป็นอย่างดีค่ะอันนี้คือเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบอ่ะค่ะประตูแบบนี้มันต้องล็อกไว้อ่ะใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่